แล้วยังไงคะไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นการเปิดตัวอะไรแต่อย่างใดนะคะใช่แต่ว่ารูปที่หลุดออกไปเนี่ยก็คือว่าไปทำงานแล้วก็โปรโมทละครนี่แหละแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อค่ะใช่แต่ว่าช่างภาพก็เก่งมากจริงๆค่ะถ่ายติดแค่2คนทั้งที่ไปเป็น10เลยเป็นการโปรโมทหรออะไรนะคะเป็นโปรโมทไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราไปถ่ายโปรโมทกันมาก่อนแล้วก็ไปกินข้าวกันใช่ผมรู้สึกยังไงบ้างคะมีข่าวมาว่าเปิดตัวแฟนก็ค่อนข้างช็อกค่ะช็อกเหมือนกันค่ะช็อกเองเหมือนกันค่ะแล้วก็มีโทรไปคุยกับน้องเขาเหมือนกันค่ะว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เข้าใจผิดเยอะไหมคะพี่เข้าใจผิดเยอะมากเลยค่ะมีคนไปยินดีเยอะไหมคะอ๋อโหคือยินดีกันแบบว่าทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการค่ะก็คือในวงการก็คือขนาดอยู่ในวงการกันเองยังสับสนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออข่าวนี้น่าจะสร้างความสับสนให้หลายๆคนแต่คนก็เชียร์เยอะนะคะพี่ก็ค่ะอยากน้องเขาตกใจไหมแบบว่าน้องยังใหม่ด้วยก็ตกใจนะคะโทรไปถามจูจูก็บอกว่าก็ตกใจมันต้องขนาดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกว่าแต่น้องเขาส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจเรามากกว่าว่าเออแบบมีข่าวกับเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเองเขาเกรงใจน้องเขาว่าโอเคไหมเหมือนกันค่ะเล่นละครด้วยกันค่ะใช่อะไรคนก็เลยแซวว่าแบบเกรทอกหักพี่เกรทจะไปดูเรื่องอะไรยังไงฮะไม่รู้เรื่องไปถามได้รู้ข่าวหรือเปล่าก่อนมันร้ายใจเลยอ่ะอุ๊ยจับปอยก่อนถามนะฮะจะเด็ดเขินยังนะคะยังใช่เพราะว่านี่ก็ตกใจนี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันพอไปอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าอุ๊ยคนเขาก็ดูเข้าใจเราอยู่นะก็แบบเขาไปทำงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเราอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจบอกตรงๆเออเออเพื่อนเคยไปทางไหนคะไปทางน้องอ๋อไม่น่าจะละมั้งใช่ใช่เพราะว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีคุยกันบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะก็ยังเป็นสเปคต้นแบบค่ะน้องหนุ่มเข้มๆจะบอกอะไรเกรทจะชี้แจงอะไรเกรทไหมคะยังโสดนะคะก็ยังโสดอยู่นะคะทุกคนนะคะฮัลโหลก็ค่ะโสดที่เต็มปากเต็มปากค่ะเต็มปากโสดเต็มปากค่ะวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะไม่ต้องถามก็ตอบเองนะคะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไปฉลองกับน้ำตาลพิจคณาแล้วก็แฟนนะคะที่ชื่อว่าไผ่ผัดทิศค่ะมีดอกไม้ไหมคะมีขนมไหมส่งไม้ไหมค่ะมีดอกไม้เราไปเฝ้าเพื่อนเหรอคะไปเฝ้าเพื่อนค่ะใช่เพื่อนเหงาวาเลนไทน์จะส่งความรักอะไรให้พี่เพลงก็มีแฮปปี้วาเลนไทน์ไปค่ะใช่ค่ะเราไม่ดูแล้วเพื่อนสนิทกันไม่เจ็บใจก็เบอร์โน่ก็เบอร์ไปนั่งดิดเหงานั่งดิดนิ้วไปว่าเออเพลงสนุกจังเลยเพื่อนก็เต้นกัน2คนกับแฟนแล้วก็ความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันนะอะไรเงี้ยเนาะเป็นฟิลดีว่าเราโสดเต็มที่โสดค่ะโสดค่ะยังโสดอยู่นะคะรีบจีบค่ะใช่ได้เลยใช่ค่ะจะเป็นยังไงครับสเปคนึงอะไรนะคะยังสเปคนะคะก็คำดำแดดนะคะคำดำแดดมาคุยกันได้นะคะความมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ค่ะจริงใช่ไหมคำดำแดดจะได้คะแนนนำไปก่อนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อนใช่มาหนุ่มตีโอป้าได้ปะถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องก็อาจจะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาก็เอาจริงๆแฟนคำดำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะแต่ว่าเป็นสเปคนะคะโอเคนะ